สวัสดีเจ้าค่ะอยากให้มีเสียงดนตรีพะพาวันนี้วันหยุดไม่มีประชุมนะก็ชิคกี้พายชิวๆเดี๋ยวไปซักผ้ากับเพิร์นเราจะเริ่มต้นวันด้วยการเนี่ยเพิร์นเตรียมผ้าเสร็จเรียบร้อยใส่ตะกร้าและผ้าห่มที่เหม็นเค็มนะก็หลายเดือนละที่เพิร์นบ่นว่าเหม็นเค็มวันนี้ได้เลิกไปซักอย่ากล้องสั่นสิได้เลิกไปซักสักทีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นวันด้วยการไปกินกาแฟ LOC ก่อนเมื่อกี้เห็นบาริสต้าเขาลงอะไรสตอรี่วันนี้จะรวยแหละพร้อมกับกองทรัพย์สินอันใหญ่โตเดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์ว่าจะเป็นยังไงต่อไปกินกาแฟเสร็จแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนอาจจะไปสตูดิโอทำงานของเรานะไม่เอาของทิปสตูหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็จะไปซักผ้าต่อหรือเปล่าหรือว่าจะแวะที่ไหนต่อหรือเปล่าก็เดี๋ยวติดตามชมนะเพื่อน Let's go เป็นไงให้เพลินเปิดคลิปนี่ดูเหมือนกูวะนะวันนี้ก็ตามนั้นตามแผนของเพลินเฮ้ยกูมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อคืนกูพยายามลง Windows XP ใน VM ก็คือ Virtual Machine เหมือนสร้างคอมขึ้นมาบนคอมคล้ายๆกับไอ้ระบบ Docker ก่อนหน้านี้ที่เคยเล่าให้ฟังว่ากูเนี่ยมีระบบ Docker นะแล้วก็รันบน CPU เหมือนแบบดึงทรัพยากรจากคอมเครื่องหลักมาใช้แล้วก็สร้างไอ้เครื่องเสมือนเหมือนคอมเสมือนที่อยู่บนคอมอีกทีนึงแล้วกูก็ลง Windows XP เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเล่นเล่นเน็ตอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวไว้ค่อยกลับมาแก้ออกไปเริ่มวันกันแบบนี้ก่อนยังไงก็ประมาณนี้อรุณสวัสดิ์สวัสดีนะครับกินกาแฟร้านพี่แชมป์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้บ่ายสามโมงพี่แชมป์ยังได้ปิดร้านเลยเพราะว่าลูกค้าเยอะมากเพราะว่าไม่รู้คิดว่าพวกเราเป็นตัวเงินตัวทองหรือเปล่าก็ไม่รู้ นะหรือว่าพวกเราเป็นวีดบีทอันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็วันนี้พี่แชมป์ทำกาแฟผิดสูตรนะครับโซดาเยอะเกินนะฟูหรือไม่มันก็ฟูเกินนะมันฟูเลยมันฟูจัดๆเลยเดี๋ยวเรากำลังจะไปซักผ้ากันแต่ว่าตอนแรกก็แบบบินเมว่าเอ้ยเราจะไปแมคโครดีไหมหรือว่าเราไม่ไปดีหรือยังไงดีนะสุดท้ายก็เดี๋ยวไปซักผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเย็นนี้อาจจะทำกับข้าวกินเองอาจจะแบบทอดไข่ง่ายๆนะวันนี้กินแค่ไข่เจียวฟิล์มเพื่อนอ่ะได้นะเพื่อนทำให้ปานกินนะแล้วก็ผ้าวันนี้ที่มาซักมึงไม่ต้องสงสัยเมื่อวานซักผ้าไปแล้วทำไมวันนี้ซักผ้าอีกเพราะว่าเมื่อวานลืมเอามานะไม่งั้นมันจะแบบเสร็จทีเดียวแล้วแต่เมื่อวานวันนี้ก็เลยโอเคว่างก็ไม่รู้จะไปไหนด้วยก็เลยซักผ้าผ้าที่วันนี้เอามาซักก็คือพวกผ้าห่มที่เพิ่นบ่นเค็มมานะผ้าห่มเค็มของกูเหม็นเค็มเหม็นเค็มคือแบบกูก็ไม่รู้ว่าเพิ่นกินผ้าห่มกูหรือยังไงอะแต่มันแบบเหม็นเค็มแล้วก็ปอกมองปอกหมอนเอามาซักปะเนี่ยเอามาแล้วก็เอาแต่ว่าผ้าปูไม่ได้ถอดนี่ใช่เอาแต่ว่าเพิ่นบอกว่าอยากซักผ้าปูแต่ไม่ถอดผ้าปูก็เดี๋ยวเปลี่ยนเอาอันใหม่ก็ได้เพิ่นที่รู้สึกว่าอันนี้ตู้มันจะเต็มอ่ะอ๋ออันนี้คือหนึ่งตู้ปะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซักผ้ากันน่าจะไปพนกสาขาพนกโอเคไปเดินทางกลับมาที่ห้องเพลินเรียบร้อยแล้วนะก็หลังจากที่เราออกจาก LOC นะเราก็ไปทำอะไรนะเพลินซักผ้าปะเราออกจาก LOC แล้วเราก็ไปซักผ้าที่พนกนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปซักผ้าเราแวะกินข้าวมันไก่20บาทแต่ว่าจริงๆมันคือ25เขาเขียน20แล้วก็เลข5นั่นแหละแต่ว่ารสชาติก็คือถือว่าโอเคนะกลางๆคือแบบก็คุ้มค่าราคาเขาแหละนะแต่สำหรับไอ้ไก่ทอดอ่ะกูชอบเลยกูรู้สึกว่าไก่ทอดอร่อยไก่ทอดนี่คือแบบยอดเยี่ยมแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเพิร์นอ่ะมีซอฟต์สกิลก็คือสามารถวิเคราะห์ข้าวมันไก่ได้เหมือนกูแบบเป๊ะๆๆแบบนี่1 2 3 4มันต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแล้วก็สักผ้าก็นั่งชิวๆกันหลังจากนั้นก็ไปชาร์จรถนะชาร์จรถเสร็จก็เต็มร้อยกลับมาเพราะว่าที่ต้องชาร์จรถเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีธุระที่จะต้องใช้รถก็ว่ากันไปนะส่วนกลับมานี่อาจจะเห็นนี่ซอสมะเขือเทศคือเขาไม่ได้สปอนเซอร์หรอกแต่ว่าซื้อมาเพราะว่าเดี๋ยวเพิร์นจะทอดไข่เจียวให้กินไม่ได้กินไข่เจียวฝีมือเพิร์นมานานมากแล้วแล้วก็เพิร์นก็ไม่ได้ทำกับข้าวนานมากแล้วตอนนี้นั่งดูพี่จองอยู่รอข้าวสุกแล้วเดี๋ยวไปทอดไข่เจียวกินคงกินข้าวอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนเพิร์นก็นอนพักอยู่ตรงนู้นวันนี้ก็ชิลๆชิลๆกันไปนะครับเดี๋ยวขอพักผ่อนดูยูทงยูทูบแล้วเดี๋ยวทอดไข่เจียวแล้วเดี๋ยวถ่ายดูมึงกูนึกได้อีกเรื่องนึงเว้ยเมื่อกี้ตอนที่กลับมาห้องเพลินอ่ะแล้วกูรู้สึกว่าห้องเพลินอ่ะไม่ได้ถูกเปิดหน้าต่างนานมากก็คือเปิดน้อยครั้งอยู่ที่นี่เพราะว่ามันเพลินก็กังวลเรื่องฝุ่นเข้าด้วยกูก็กังวลด้วยแล้วก็เรื่องมลพิษอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นนะแล้วแต่ว่าเมื่อกี้กูรู้สึกว่ามันมีครั้งนึงที่กูนอนอยู่แล้วเพลินออกไปทำงานแต่ว่าระหว่างนั้นน่ะเพลินเปิดหน้าต่างเพื่อจะหยิบของอะไรสักอย่างแล้วกูรู้สึกถึงออกซิเจนแล้วมลภาวะกูแบบสูดเข้าไปแบบเต็มที่เหมือนแบบไม่ได้เจออากาศมานะคือห้องนี้มันก็แบบแต่ว่าอากาศมันก็หมุนเวียนด้วยแอร์ด้วยเครื่องกงเครื่องกรองอะไรงี้นะแต่ว่านั่นแหละคือแม่งไม่ได้เปิดเลยก็เลยแบบเฮ้ยเปิดเราออกไปดูแบบดูวงดูวิวอะไรข้างนอกที่ถ่ายดูมันรู้สึกดีสวยมันแบบหย่อนใจจนแบบอยากเอาเก้าอี้มานั่งนะคือกลายเป็นว่าระเบียงห้องเพลินไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ทำอะไรเลยคือวางของอะไรก็ไม่ได้วางเลยนะก็นั่นแหละครับแต่ว่าวิวสวยแล้วก็ได้พักผ่อนก็นานทีนะไม่ค่อยได้มองอะไรมุมนี้เลยก็วนๆก็นั่งทำงานขับรถนู่นนี่นั่นจนลืมว่าสิ่งดีๆก็อยู่ตรงนี้นี่ไอ้เหี้ยอยู่ๆก็ข่มอะไรวะเอ้าเดี๋ยวรอกินครับไข่เจียวแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับมันเหมือนขึ้นหม้อนะผู้หญิงคนนี้ผู้ชำนาญการทอดไข่เจียวมามากกว่า100ครั้งไข่เจียวสูตรใส่น้ำปลาของเขาแต่น้ำปลาอย่างเดียวครับส่วนจำนวนไข่ตรงนี้4ฟองทำการตีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะรอน้ำมันเดือดนะอันนี้ก็ใช้ไฟอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่300 1,000 1,000 นะครับโอ้โหกับหม้อคู่ใจของเขาที่เอาไว้กินชาบูแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กินชาบูเท่าไหร่มารอดูตอนที่ไข่เจียวเสร็จนะครับว่าจะเป็นยังไงรอดูว่าจังหวะนี้ที่เขากำลังจะหย่อนไข่ก็หย่อนลงไปดูฟู่ๆเลยจังหวะนี้ก็จะหย่อนเทสนี่คือเทสระบบว่าน้ำมันร้อนหรือยังนะครับตอนนี้เทสลงไปป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะพอมันเริ่มป๊อกแป๊ะเขาเบาไฟลงนะครับอันนี้เริ่มเอาจริงเพราะว่ามันได้ยังไม่รู้เหมือนกันมีไฟอย่างนี้โอเคไหมการเทลงไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันไม่แรงมันไม่แรงแล้วเติมไฟเขาอีกเขารู้ว่าไม่แรงเขาเติมไฟโอ้ยไปรอดูเรื่องเสร็จกินข้าวไข่เจียวของเพิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งเปื่อยนอนเปื่อยกิ้งเปื่อยแบบเปื่อยแล้วเปื่อยอีกทำนู่นทำนี่ดูนู่นดูนี่จนไม่รู้จะดูอะไรแล้วแล้วเพิร์นก็สั่งผลไม้มานะก็นั่งกินผลไม้กับเพิร์นกูกินฝรั่งไปยอดเยี่ยมแต่ว่าเพิร์นกินผลไม้อะไรไม่รู้อะที่มันเหมือนผลไม้ยำอะหรือว่าแบบมันแบบมีอะไรเยอะแยะเลยซึ่งกูไม่ได้กินนะแต่ว่าวันนี้น่าจะพอเท่านี้น่าจะแบบพักผ่อนแล้วนะเพราะว่าพักผ่อนกันให้เต็มที่พรุ่งนี้เราจะทำงานกันนะยังไงก็ติดตามรับชมกันครับว่าพรุ่งนี้ผมจะทำอะไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามเข้ามานี่ติดตามเข้ามาใหม่คน2คนอะไรเงี้ยรู้สึกดีมากนะแล้วก็คนกดไลค์ที่กดไลค์กันทุกวันที่ผมเห็นนะผมเห็นมุ่นเลยเนี่ยรู้สึกดีผมเช็คหูปะปื้มนะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจแล้วก็วันนี้กูพูดอะไรแบบนี้มันเขินๆมันจะกระจี้นิดนึง แต่นั่นแหละครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับคนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีจ้ะครับ